ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะกลับมาเจอกันที่เก่าเวลาเดิมของเราปีนี้ยังคงเป็นเวลานี้ค่ะบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงแล้วก็หนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มกับการสตรีมมิ่งออกอากาศทางเว็บไซต์ไทย PBSradio.comรายการเรื่องเล่าจากหนังสือนำหนังสือดีๆมาอ่านมาเล่าให้คุณได้ฟังนะคะซึ่งคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะฟังย้อนหลังแล้วก็ดาวน์โหลดได้ตามอัธยาศัยเป็นบริการของวิทยุไทย PBS ออนไลน์วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมดิฉันรัศมีมณีนินก็รับหน้าที่ดูแลคุณอยู่ตรงนี้ค่ะถ้าต้องการที่จะติดต่อกับผู้จัดติดต่อได้ทาง Facebook บุคคลนะคะอันนี้เป็น Facebook ของผู้จัดที่รัศมีมณีนิน RASAMEMANENIL ค่ะถ้าเกิดว่าส่งคำขอเป็นเพื่อนไปแล้วรบกวนอินบ็อกซ์มาบอกกันสักนิดหนึ่งนะคะว่ามาจากรายการห้องสมุดหลังใหม่แต่ถ้าเกิดว่ามีปัญหาในเรื่องของการใช้งานก็สามารถที่จะแจ้งมาทางหน้าเว็บแห่งนี้ได้เลยนะคะเรื่องของการดาวน์โหลดเรื่องของการฟังสดตรงไหนติดขัดอย่างไรบอกได้เลยค่ะวันนี้มาถึงตอนที่26แล้วกระท่อมน้อยของลุงทอมงานเขียนของแฮร์รีเอต บีเชอร์สโตร์นะคะนักเขียนชาวอเมริกันผู้สร้างแรงบันดาลใจให้คนขาวเห็นอกเห็นใจในชะตากรรมของทาสผิวดำแล้วก็นำไปสู่การยกเลิกระบบทาสหลังจากสงครามกลางเมืองได้เกิดขึ้นแปลเป็นภาษาไทยโดยออดสนิทวงจากเรื่อง Uncle Tom's Cabin นี่เป็นชื่อเดิมค่ะหนังสือเล่มล่าสุดจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ทับหนังสือนะคะความเดิมตอนที่แล้วลุงทอมเริ่มต้นชีวิตใหม่ในไร่ฝ้ายของซีมอนด้วยการทำงานหนักมากและเมื่อลุงทอมเห็นลูซี่ซึ่งเป็นทาสสาวที่มาพร้อมกับแกมีอาการไม่สบายในขณะเก็บฝ้ายลุงทอมก็อดช่วยเธอไม่ได้โดยการเอาฝ้ายที่ตัวเองเก็บได้เนี่ยใส่ในตะกร้าให้กับเธอและนั่นทำให้นายงานไม่พอใจไปฟ้องซีมอนลีกรีทำให้ลุงทอมถูกลงโทษด้วยการเฆี่ยนอย่างหนักแคสซี่เมียของซีมอนเข้ามาช่วยลุงทอมแล้วก็บอกลุงทอมว่าอย่าไปสู้เลยสู้ไม่ได้หรอกเพราะว่าซีมอนลีกรีนั้นโหดร้ายเกินกว่าที่ลุงทอมจะคาดคิดแคสซี่เป็นผู้หญิงที่ดูเด็ดเดี่ยวไม่กลัวใครเธอบอกว่าเธอก็เป็นทาสเหมือนกันแต่ดูเหมือนว่าเธอมีอำนาจเหนือกว่าแซมโบแล้วก็ควิมโบสามารถที่จะต่อกรกับพวกนั้นได้แล้วก็เป็นคนที่สามารถจะช่วยพวกทาสได้คือเป็นคนเดียวที่พอจะช่วยได้แคสซี่เป็นใครคุณฟังคงจะสงสัยนะคะติดตามต่อค่ะกระท่อมน้อยของลุงทอมตอนที่26ช่วงที่1ค่ะแคสซี่บอกว่าที่นี่นั้นโหดร้ายมากลุงทอมไม่มีวันชนะหรอกแล้วแคสซี่ก็ถามลุงทอมว่าทำไมลุงทอมถึงต้องยอมทนทุกทรมานเพื่อที่จะช่วยเหลือทาสทุกๆคนจะหันกลับมาทำร้ายลุงทันทีถ้ามีโอกาสพวกเหล่านั้นเป็นคนต่ำช้าแล้วก็โหดร้ายทารุณต่อกันและกันมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะที่ลุงจะไปช่วยเหลือเขาแล้วก็ต้องมาเจ็บตัวแบบนี้น่าสงสารทำไมพวกเขาถึงเป็นคนโหดร้ายถ้าผมยอมแพ้ผมก็ต้องมีจิตใจโหดร้ายตามพวกนั้นไปด้วยคุณนายครับผมต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตไปหมดแล้วต้องจากลูกจากเมียจากบ้านจากนายที่มีใจเมตตากรุณาและท่านคงจะปล่อยผมให้เป็นอิสระถ้าท่านมีชีวิตต่อไปอีกเพียงแค่อาทิตย์เดียวผมต้องสูญเสียทุกสิ่งในโลกนี้เพราะฉะนั้นผมจะสูญเสียแผ่นดินสวรรค์ไปอีกไม่ได้ผมจะไม่ยอมเป็นคนชั่วร้ายแม้ว่าผมจะต้องสูญเสียทุกสิ่งแต่พระเจ้าไม่ทรงโปรดให้เราต้องรับโทษเพราะบาปผิดของคนอื่นพระองค์จะไม่ลงโทษเราถ้าเราถูกบังคับให้ทำผิดพระ
ระองค์จะลงโทษคนที่บังคับให้เราทำถูกแล้วแต่สิ่งนั้นไม่ได้ป้องกันเราให้พ้นจากความชั่วร้ายถ้าผมกลายเป็นคนโหดร้ายอย่างแซมโบและชั่วร้ายมากพอๆกับเขามันก็คงจะไม่แปลกอะไรที่จะเป็นแบบนั้นแต่สิ่งที่ผมกลัวก็คือการเป็นคนใจโหดร้ายจริงๆหญิงนั้นมองดูทอมอย่างตกใจราวกับว่ามีความคิดอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นในสมองของเธอจริงอย่างที่ลุงพูดทุกอย่างแล้วนี่ฉันจะทำอย่างไรดีเธอซบหน้าลงกับพื้นด้วยความทุกข์ทรมานใจทั้งคู่นิ่งเงียบไปชั่วขณะคุณนายครับผมเห็นเขาโยนเสื้อไว้ตรงมุมห้องในกระเป๋าเสื้อมีพระคัมภีร์ของผมด้วยกรุณาหยิบให้ผมหน่อยเถอะครับแคสซี่ไปหยิบพระคัมภีร์ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตมาให้กับลุงทอมแกเปิดหน้าที่มีข้อความตอนที่ขีดเอาไว้ด้วยเส้นดินสอหนักๆกล่าวถึงวาระที่สุดปลายแห่งชีวิตของพระองค์ผู้ทรงถูกโบยตีเพราะบาปผิดของพวกเขาแล้วทอมก็ขอร้องให้แคสซี่อ่านตอนนี้ให้เขาฟังแคสซี่หยิบพระคัมภีร์มาแล้วก็อ่านข้อความตอนนั้นด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาขณะที่อ่านเธออ่านหยุดรีๆรอๆบางครั้งเสียงก็ขาดหายแล้วเธอก็หยุดอ่านทำสีหน้าเคร่งครึมเมื่ออ่านถึงข้อความตอนหนึ่งว่าโอ้พระบิดาเจ้าข้าขอทรงโปรดยกโทษให้เขาเพราะเขาไม่ทราบว่าเขาได้ทำอะไรเธอโยนหนังสือลงแล้วก็ซบหน้ากับผมเผ่าที่สยายรุงรังสะอื้นเสียงดังลุงทอมเองก็ร้องไห้ด้วยร้องไห้ด้วยกันทั้งคู่ลุงทอมพยายามที่จะบอกแคสซี่ให้ศรัทธาในพระเจ้าโดยบอกว่าแคสซี่นั้นมีฐานะสูงส่งกว่าเขาทุกอย่างแต่แคสซี่มีความเห็นว่าพระเจ้าอยู่คนละฟากฝั่งกับตนลุงทอมพยายามอธิบายว่าเพราะพระองค์ต้องการให้ลุงทอมและก็แคสซี่ถูกกดขี่ข่มเหงและต้องทนทุกข์ทรมานคุณนายเห็นแล้วว่าพระบุตรของพระองค์ต้องทนทุกข์ทรมานมากเพียงใดพระองค์ผู้เป็นพระมหากษัตริย์แห่งรัศมีภาพพวกเราซะอีกที่ไม่ได้ทนทุกข์ทรมานมากเท่าพระองค์พระเจ้าไม่ได้ทรงละลืมพวกเราถ้าเรายอมทนทุกข์ทรมานกับพระองค์เราก็จะได้ครอบครองในแผ่นดินสวรรค์กับพระองค์ตามที่พระคัมภีร์บอกไว้แต่ถ้าเราปฏิเสธพระองค์พระองค์ก็จะปฏิเสธเราด้วยบรรดาสาวกไม่ได้ทนทุกข์ทรมานเช่นเดียวกับพระองค์หรอกหรือพวกเขาเหล่านั้นถูกหินขว้างและถูกทรมานต่างๆนานาการที่เราต้องทนทุกข์ไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้เราคิดว่าพระเจ้าทรงละทิ้งเราตรงกันข้ามเราควรจะยึดมั่นในพระองค์แล้วก็ไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อความบาปคือยังไงลุงทอมก็ไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อความชั่วร้ายในขณะที่แคสซี่ก็ตั้งคำถามว่าแล้วทำไมพระองค์ถึงปล่อยให้เราตกอยู่ในสถานที่ที่เราจะต้องพ่ายแพ้ต่อความบาปผมคิดว่าเราสามารถต่อสู้กับความผิดบาปได้พรุ่งนี้เช้าเขาก็จะมาเคี่ยนลุงอีกฉันเคยเห็นมาแล้วเขาจะบังคับให้ลุงเคี่ยนผู้หญิงน่าสงสารคนนั้นจนได้ข้าแต่พระเยซูขอโปรดให้ข้าพเจ้าได้รับชัยชนะด้วยฉันได้ยินคำอธิษฐานแล้วก็เสียงร้องทุกข์แบบนี้มาก่อนแล้วแต่ในที่สุดก็ต้องยอมแพ้ทุกคนยังเหลือแต่เอมิลีนกับลุงทอมสองคนเท่านั้นที่ไม่ยอมทำตามความต้องการของลีกรีลุงต้องยอมแพ้เพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นลุงก็จะถูกทรมานจนตายลุงทอมบอกว่าถ้าเช่นนั้นผมก็ยอมตายแม้จะถูกทรมานจนตายผมก็จะไม่ยอมแพ้เลยเป็นอันขาดพระเจ้าจะช่วยให้ผมได้รับชัยชนะในที่สุดหญิงนั้นมิได้ตอบประการใดเธอนั่งนิ่งเงียบดวงตาสีดำสนิทของเธอจับจ้องอยู่ที่พื้นบางทีความตายอาจจะเป็นวิธีเดียวที่เราสามารถจะได้รับชัยชนะแต่คนที่ยอมแพ้ก็ไม่มีความหวังอะไรเหลืออยู่
ไม่มีอะไรเลยเราอยู่ในที่ที่เต็มไปด้วยความโสโครกจนเรานึกขยะแขยงตัวเองเราปรารถนาจะตายแต่ก็ไม่กล้าฆ่าตัวตายเด็กสาวคนนั้นมีอายุเท่าๆกับฉันในสมัยก่อนโน้นแต่ดูฉันเดี๋ยวนี้สิฉันเป็นยังไงบ้างฉันเคยเติบโตมาด้วยความหรูหราฟุ่มเฟือยฉันเคยเล่นอย่างสนุกสนานภายในห้องเล่นของเด็กเมื่อฉันแต่งกายงดงามเหมือนตุ๊กตาและพวกที่มาเยี่ยมก็พากันชมเชยฉันมีสวนดอกไม้อยู่หน้าห้องโถงใหญ่ฉันเคยเล่นซ่อนหากับพี่น้องในสวนนั้นฉันไปเรียนหนังสือที่สำนักนางชีแห่งหนึ่งได้เรียนดนตรีภาษาฝรั่งเศสแล้วก็เรียนเย็บปักถักร้อยอะไรๆจิปาถะเมื่ออายุได้14ฉันก็ออกจากโรงเรียนมาในพิธีฝังศพของพ่อฉันตายกระทันหันและเมื่อได้ตรวจดูทรัพย์สมบัติแล้วก็เห็นว่าเราเกือบจะไม่มีเงินพอที่จะชำระหนี้สินที่ท่านได้ก่อเอาไว้เจ้าหนี้ยึดทรัพย์สมบัติของคุณพ่อฉันถูกขายรวมกับสมบัติเหล่านั้นด้วยแม่ของฉันเป็นทาสพ่อตั้งใจจะปล่อยฉันให้เป็นอิสระแต่ก็ยังไม่ได้จัดการทำอะไรฉันก็เลยมีรายชื่ออยู่ในจำนวนพวกทาสที่จะต้องถูกขายด้วยฉันรู้เสมอว่าฉันคือใครแต่ก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้มากนักไม่มีใครคิดว่าคนที่มีร่างกายแข็งแรงอย่างคุณพ่อจะตายคุณพ่อป่วยเป็นอหิวาได้แค่4ชั่วโมงก็ตายเป็นโรคอหิวาครั้งแรกที่เกิดขึ้นในเมืองนิวออร์ลีนส์รุ่งขึ้นจากวันงานศพของคุณพ่อภรรยาของคุณพ่อก็พาลูกๆกลับไปอยู่ที่ไร่ของพ่อเธอฉันคิดว่าเขาปฏิบัติต่อฉันอย่างแปลกประหลาดแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นมีทนายความหนุ่มคนหนึ่งรับหน้าที่เป็นผู้จัดการมรดกของคุณพ่อเขามาที่บ้านเราทุกวันเขาพูดกับฉันอย่างสุภาพแล้ววันหนึ่งเขาก็พาชายหนุ่มคนหนึ่งมาด้วยฉันคิดว่าเขาเป็นคนรูปร่างงดงามที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นฉันจะไม่ลืมเย็นวันนั้นเลยวันที่ฉันเดินเล่นกับเขาในสวนเขาใจดีและสุภาพอ่อนโยนกับฉันมากฉันรู้สึกเหงาและก็ทุกข์ใจเขารักฉันมากเขาจะเป็นเพื่อนแล้วก็เป็นผู้คุ้มครองฉันแม้เขาจะไม่ได้บอกว่าเขาซื้อฉันเป็นราคา $2,000และฉันเป็นทรัพย์สมบัติของเขาฉันก็ยอมเป็นของคนคนนั้นด้วยความเต็มใจเพราะว่าฉันรักเขาฉันรักผู้ชายคนนั้นเหลือเกินแม้เดี๋ยวนี้ฉันก็ยังรักแล้วก็จะรักตลอดไปจนกว่าจะสิ้นลมเขามีรูปร่างที่งามสง่าเป็นผู้ดีมีตระกูลแล้วก็มีศีลธรรมดีเขาพาฉันไปอยู่บ้านที่สวยงามมีคนใช้ม้ารถม้าเครื่องแต่งบ้านแล้วก็เสื้อผ้าที่สวยงามเขาให้ทุกๆสิ่งที่สามารถจะซื้อได้ด้วยเงินกับฉันแต่ฉันก็ไม่ได้เห็นสิ่งเหล่านั้นมีค่ามากนักฉันเพียงแต่รักเขาเท่านั้นรักยิ่งกว่าพระเจ้าแล้วก็จิตวิญญาณของตัวเองสิ่งเดียวที่ฉันต้องการคือฉันต้องการให้เขาแต่งงานกับฉันฉันคิดว่าถ้าเขารักฉันมากพออย่างที่เขาพูดเขาก็คงจะแต่งงานกับฉันได้แล้วก็ปล่อยให้ฉันเป็นอิสระแต่เขาบอกว่าเขาทำไม่ได้และถ้าเรามีความซื่อสัตย์ต่อกันก็เท่ากับเราได้แต่งงานกันแล้วเฉพาะพระพักของพระเจ้าถ้าข้อนี้เป็นความจริงฉันไม่ใช่ภรรยาของชายคนนั้นหรอกหรือฉันไม่ได้ซื่อสัตย์ต่อเขาหรอกหรือตลอดระยะเวลา7 ปีฉันเฝ้าสังเกตลักษณะท่าทางและการเคลื่อนไหวทุกๆอย่างของเขาฉันมีชีวิตอยู่เพื่อทำทุกอย่างที่เขาพอใจเขาไม่สบายเป็นไข้เหลืองฉันเฝ้าพยาบาลเขาถึง20 วัน 20 คืนเอายาให้กินทำทุกอย่างเพื่อเขาเขาบอกว่าฉันเป็นแม่พระของเขาฉันเป็นคนที่ช่วยชีวิตเขาเอาไว้เรามีลูกหน้าตาสะสวยงดงาม2 คนคนแรกเป็นผู้ชายชื่อเฮนรี่รูปร่างหน้าตาเหมือนพ่อเรากับพิมพ์เดียวกันมีในตาสวยผมหยิกหยักศกทั่วศีรษะแล้วก็ฉลาดเหมือนพ่อหนูน้อยเอลิซี่หน้าตาเหมือนฉัน
ขาเคยบอกว่าฉันเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในลุยเซียนาเขาภูมิใจในตัวฉันแล้วก็ลูกๆมากเขาชอบให้ฉันแต่งตัวสวยๆแล้วก็พาเราแม่ลูกขึ้นรถเปิดประทุนไปเที่ยวเพื่อที่จะฟังถ้อยคำที่ใครๆพากันยกย่องชมเชยเราสมัยนั้นเป็นสมัยที่ฉันมีความสุขเหลือเกินแต่วันเวลาแห่งความชั่วร้ายก็ย่างเข้ามาใกล้ญาติและเพื่อนสนิทของเขาคนหนึ่งมาจากเมืองนิวออร์ลีนส์นับตั้งแต่ได้เห็นชายคนนั้นเป็นครั้งแรกฉันก็บอกไม่ถูกว่าทำไมฉันถึงกลัวเขาฉันรู้สึกว่าชายคนนั้นจะสร้างความทุกข์ยากให้กับเราอย่างแน่นอนเขาชวนเฮนรี่สามีของฉันออกไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็กลับบ้านดึกๆถึงตีสองตีสามฉันไม่กล้าพูดอะไรเพราะว่าเฮนรี่เป็นคนมีจิตใจดีเพื่อนผู้นั้นพาเฮนรี่ไปเล่นการพนันจนกระทั่งเฮนรี่ติดการพนันอย่างถอนตัวไม่ขึ้นแล้วเขาก็แนะนำให้เฮนรี่รู้จักผู้หญิงอีกคนนึงจนไหนไม่ช้าฉันก็เห็นว่าเฮนรี่สิ้นรักในตัวฉันฉันเสียใจมากแต่ก็ไม่สามารถจะพูดอะไรได้แล้วเพื่อนคนนั้นก็ขอซื้อฉันกับลูกสองคนเพื่อที่เฮนรี่จะได้เงินมาชำระหนี้สินที่ได้เล่นการพนันไว้เพื่อเขาจะได้แต่งงานกับผู้หญิงคนใหม่แล้วเฮนรี่ก็ขายพวกเราวันหนึ่งเขาบอกฉันว่าจะไปธุระในชนบทสัก 2-3 สัปดาห์เขาพูดจาเอาใจฉันผิดกว่าเคยแล้วบอกว่าจะกลับมาอีกแต่ฉันรู้ดีว่าเขาหลอกฉันเขาจะไม่กลับมาอีกถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องจากกันฉันพูดไม่ออกแล้วก็ไม่ได้ร้องไห้เลยเขาจูบฉันและลูกๆหลายครั้งแล้วก็ออกจากบ้านไปฉันเห็นเขาขึ้นมาเฝ้าดูเขาจนลับสายตาแล้วก็ล้มลงหมดสติส่วนผู้ชายคนนั้นก็มาที่บ้านของเราแล้วก็บอกว่าได้ซื้อฉันกับลูกสองคนไว้กับเฮนรี่เขาเอาสัญญาซื้อขายให้ดูด้วยฉันสาปแช่งเขาต่อหน้าพระเจ้าฉันบอกเขาว่าฉันอยากตายเสียดีกว่าที่จะอยู่กับเขาแต่เขาบอกว่าตามใจเธอสิถ้าเธอไม่ทำตัวดีๆแล้วก็ฉันจะขายลูกเธอเสียทั้งสองคนขายไปในที่ที่เธอจะไม่ได้พบเห็นอีกเขาบอกฉันว่าเขาตั้งใจจะเอาฉันเป็นของเขาให้ได้เขาตั้งใจจะชักจูงเฮนรี่ให้เล่นการพนันจนมีหนี้สินรุงรังเพื่อที่เฮนรี่จะได้ขายฉันเขาชักจูงเฮนรี่ให้รักหญิงอื่นเพื่อที่จะได้หมดรักฉันแล้วก็ขายฉันซะแม้ว่าจะร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกขนาดไหนเขาก็ไม่ได้เลิกล้มความตั้งใจนี่คือภูมิหลังความเป็นมาของแคสซี่ที่เธอเล่าให้กับทอมฟังเธอเล่าว่าเธอยอมแพ้เพราะหมดประตูสู้เธอถูกมัดจนไม่มีหนทางจะดิ้นหลุดผู้ชายคนนั้นเป็นเจ้าของเธอและลูกๆทุกครั้งที่เธอพยายามขัดใจเขาก็ขู่ว่าเขาจะขายลูกเธอเอาลูกมาเป็นตัวต่อรองที่บังคับให้เธอต้องยอมทำตามความปรารถนาของเขาทุกอย่างแคสซี่ต้องทนอยู่กับผู้ชายคนนั้นด้วยความทุกข์โศกประหนึ่งว่าหัวใจจะแตกสลายทั้งที่เธอรักเฮนรี่สามีของเธอใจแทบจะขาดเธอต้องถูกผูกมัดอยู่กับคนที่เธอเกลียดชังทั้งร่างกายและจิตวิญญาณเธอเคยชอบอ่านหนังสือให้เฮนรี่ฟังเล่นเปียโนแล้วก็เต้นรำกับเขาร้องเพลงให้เขาฟังทุกสิ่งที่เธอทำเพื่อผู้ชายคนนี้เธอทำไปอย่างเสียไม่ได้แต่เธอก็ไม่กล้าขัดขืนเขาบีบบังคับและดุดันต่อลูกๆของเธอเอริซี่เป็นเด็กเล็กๆที่ขี้อายแต่เฮนรี่กล้าแล้วก็มีจิตใจเข้มแข็งเหมือนพ่อแกไม่ยอมให้ใครบังคับแกเลยพ่อเลี้ยงของเฮนรี่คอยหาเหตุจับผิดแล้วก็ทุ่มเถียงกับลูกชายเสมอแคสซี่มีชีวิตอยู่ด้วยความหวาดกลัวว่าเขาจะขายลูกเธอพยายามสั่งสอนลูกชายให้นับถือเขาและพยายามแยกทั้งสองคนให้อยู่ห่างกันเพราะว่าเธอรักลูกมากแต่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรวันหนึ่งเขาก็ขายลูกของเธอทั้งสองคนโดยการพาแคสซี่นั่งรถเที่ยวพอกลับมาถึงบ้านเธอก็พบว่าลูกหายไปหมดทั้งสองคนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามชีวิตของแคสซี่กันต่อค่ะ
ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2ของตอนที่26นะคะเรื่องราวก็ทำให้เราได้รู้จักกับตัวละครมากขึ้นและตัวละครแต่ละตัวก็จะมีชะตาชีวิตที่แตกต่างรันทด เรียกว่ามีความรันทดแตกต่างกันไปแต่ความทุกข์ก็คงจะคล้ายๆกันคือทุกข์เหมือนกันเพียงแต่ว่าสาเหตุแห่งความทุกข์สาเหตุแห่งความช็อกช้ำรันทดเนี่ยมันแตกต่างกันนะคะอย่างกรณีของแคสซี่ซึ่งดูเหมือนว่าเธอจะอยู่ในฐานะที่เหนือกว่าทาสโดยทั่วไปหน้าตาก็ดีดูเป็นคนมีอำนาจพอสมควรแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆนะคะชีวิตของเธอก็น่าสงสารทีเดียวค่ะลูกที่มีก็ถูกขายนี่คืออีกหนึ่งชีวิตที่ถูกกดขี่ข่มเหงจนแทบจะไม่มีสิทธิ์อะไรในตัวของตัวเองนะคะแคสซี่จะเกี่ยวข้องกับลุงทอมอย่างไรติดตามกันต่อค่ะกับตอนที่26กระท่อมน้อยของลุงทอม Uncle Tom's CabinHarriet Beecher Stowe นะคะพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ทับหนังสือแปลโดยอสนิทวงศ์ห้องสมุดหลังไมค์ www.thaipbsradio.com เล่าให้คุณได้ฟังนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันต่อเลยค่ะว่าเรื่องราวของแคสซี่เป็นอย่างไรต่อหลังจากที่ลูกของเธอถูกขายไปเรียบร้อยแล้วแคสซี่เล่าว่าเธอโกรธมากเพราะว่าลูกของเธอถูกขายไปและคนที่ขายไปก็เอาเงินมาให้เธอดูอีกต่างหากแคสซี่ถึงกับสาปแช่งพระเจ้าสาปแช่งมนุษย์ผู้ชายที่ขายลูกของเธอไปเอาลูกของเธอมาต่อรองกับเธอว่าถ้าเธอไม่ยอมขัดขืนใจเขาลูกของเธอก็จะต้องถูกเฆี่ยนตีแน่นอนแคสซี่บอกว่าเธอก็ต้องยอมล่ะค่ะเธอถูกบังคับให้ยอมถูกบังคับให้แพ้ชายผู้นั้นปลอบใจเธอว่าจะซื้อลูกของเธอกลับคืนมาแต่เธอต้องยอมตามใจเขาเหตุการณ์เป็นเช่นนี้ประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือว่าสองอาทิตย์วันหนึ่งขณะที่ออกไปเดินเล่นแคสซี่เดินผ่านโรงเรียนขออภัยนะคะโรงเขี้ยนตีพวกทาสไม่ใช่โรงเรียนก็เห็นคนกลุ่มใหญ่มุงดูอะไรสักอย่างอยู่ที่ประตูและได้ยินเสียงเด็กคนหนึ่งแล้วก็ได้เห็นเฮนรี่เฮนรี่ลูกชายของเธอสะบัดหลุดจากการควบคุมของผู้ชาย 2-3 คนซึ่งยึดแกเอาไว้แล้วก็วิ่งเข้ามาตรงเข้ามาจับชายเสื้อของแคสซี่ชาย2คนวิ่งตามเฮนรี่เข้ามาพร้อมกับสะบัดอย่างหยาบคายชายอีกคนหนึ่งก็บอกเฮนรี่ว่าจะวิ่งหนีมาหาแคสซี่ไม่ได้เพราะว่าเฮนรี่เป็นทาสจะกลับไปอยู่กับแม่ไม่ได้นะก็ต้องอยู่กับคนที่ซื้อเขาไว้แล้วก็บอกว่าจะพาเฮนรี่ไปเคี่ยนให้เจ็บเพื่อที่จะได้จำจะได้ไม่ลืมว่าแกถูกลงโทษถ้าไม่ยอมทำตามใจของคนที่ดูแลอยู่แคสซี่พยายามที่จะอ้อนวอนไม่ให้คนเหล่านั้นเคี่ยนตีเฮนรี่แต่คนเหล่านั้นไม่ได้สนใจได้แต่หัวเราะเฮนรี่ร้องไห้เงยหน้าดูแม่แล้วก็พยายามที่จะยึดแม่เอาไว้แน่นแคสซี่เล่าว่าเมื่อผู้ชายเหล่านั้นฉุดกระชากลากถูเฮนรี่ไปเฮนรี่ก็กระชากเสื้อของเธอติดมือคือกระชากเสื้อของแม่เนี่ยขาดติดมือไปด้วยครึ่งตัวคือเห็นภาพเลยทีเดียวนะคะเห็นภาพของการยื้อยุดฉุดกระชากกับการที่เด็กคนหนึ่งเมื่อได้เห็นหน้าแม่ก็ดีใจแล้วก็ยึดแม่เป็นที่พึ่งพยายามที่จะแบบยึดแม่เอาไว้ให้แม่นี่ปกป้องคุ้มครองตามสัญชาตญาณแต่แม่ก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เด็กถึงกับดึงเสื้อของแม่เนี่ยขาดติดมือไปก็เป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจแล้วก็น่าสงสารมากแคสซี่บอกว่าผู้ชายเหล่านั้นอุ้มเฮนรี่ไปทั้งที่เฮนรี่ส่งเสียงร้องเรียกแคสซี่ไม่ขาดปากว่าแม่จ๋าแม่จ๋าช่วยหนูด้วยมีชายคนหนึ่งซึ่งยืนอยู่ที่นั่นแล้วก็ดูเหมือนว่าจะสงสาร
เห็นใจทั้งแม่ทั้งลูกแคสซี่ก็บอกกับผู้ชายคนนั้นว่าถ้าเขาสามารถที่จะขัดขวางการกระทำของคนเหล่านั้นได้เธอรับปากว่าจะให้เงินทั้งหมดที่เธอมีอยู่ชายคนนั้นบอกว่าเจ้าของเด็กนั่นบอกว่าเฮนรี่แสดงกิริยาหยาบคายไม่ยอมทำตามคำสั่งตั้งแต่เขาซื้อมาและเขาพยายามที่จะฝึกหัดให้เฮนรี่รู้จักเชื่อฟังเขาจะเคี่ยนตีแกเพียงครั้งเดียวในชีวิตแต่แกจะต้องจดจำไปจนตายแคสซี่หันหลังกลับวิ่งไปจากที่นั่นและขณะที่วิ่งไปเธอคิดว่าได้ยินเสียงเฮนรี่ร้องเธอวิ่งเข้าไปในบ้านวิ่งไปหาบัตเลอร์ที่ในห้องรับแขกเล่าเรื่องให้ฟังแล้วก็อ้อนวอนให้ไปช่วยลูกชายของเธอแต่เขากลับหัวเราะแล้วก็บอกว่าเป็นการสมควรแล้วที่ลูกชายของเธอจะได้เจอไม่เรียวซะบ้างแล้วก็บอกว่าดีแล้วล่ะเฮนรี่จะต้องได้รับการฝึกหัดอบรมโดยวิธีนั้นยิ่งอบรมได้เท่าไหร่ก็ยิ่งดีตอนนั้นเลือดในตัวของฉันเดือดพล่านฉันรู้สึกว่าหัวหมุนติ้วไปหมดรู้สึกวิงเวียนแล้วก็โกรธจนแทบจะเป็นบ้าฉันจำได้ว่าเห็นมีดชายธงเล่มใหญ่วางอยู่บนโต๊ะฉันฉวยมีดนั้นมาแล้วก็โถมเข้าแทงเขาเต็มกำลังจากนั้นทุกสิ่งมันก็มืดมิดตาพร่ามองไม่เห็นอะไรฉันหมดสติไปแล้วก็ไม่รู้สึกตัวอยู่หลายวันเมื่อฟื้นขึ้นมาฉันอยู่ในห้องที่สะอาดสะอ้านแต่ไม่ใช่ห้องของฉันมีผู้หญิงนิโกรแก่ๆคนหนึ่งคอยดูแลพยาบาลฉันหมอมาตรวจอาการฉันทุกวันฉันได้รับการรักษาพยาบาลอย่างดีแต่ต่อมาตอนหลังฉันก็ทราบว่าชายใจร้ายคนนั้นไปแล้วแล้วก็ทิ้งฉันไว้ที่บ้านเพื่อเขาจะได้ขายฉันต่อไปเพราะเหตุนี้แหละฉันจึงได้รับความเอาใจใส่เป็นอย่างดีจริงๆแล้วฉันไม่อยากจะหายแต่เคราะห์ร้ายอาการไข้ของฉันก็หายไปฉันกลับแข็งแรงอีกในที่สุดพอฉันลุกขึ้นได้เขาก็ให้ฉันแต่งตัวสวยทุกวันพวกผู้ชายที่เคยมายืนสูบบุหรี่ยืนดูฉันแล้วก็ถามอะไรจากนั้นก็ต่อรองราคาค่าตัวฉันมีท่าทางเศร้าแล้วก็เงียบจนไม่มีใครต้องการแต่เขาก็ขู่ว่าจะเคี่ยนฉันถ้าฉันไม่ยอมแสดงกิริยาท่าทางร่าเริงแล้ววันหนึ่งก็มีผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าสจ๊วตมาที่บ้านฉันเขาสงสารแล้วก็เห็นใจแล้วก็รู้สึกว่าฉันมีเรื่องทุกโศกในใจเข้ามาหาฉันคนเดียว 2-3 ครั้งขอร้องให้ฉันเล่าเรื่องให้ฟังในที่สุดสจ๊วตก็ซื้อฉันและสัญญาว่าจะสืบหาลูก2คนแล้วก็ซื้อลูกกลับคืนมาให้ฉันเขาไปที่โฟเทนที่เห็นรีลูกชายของฉันอยู่ที่นั่นแต่ก็ได้รับทราบข่าวว่าเฮนรี่ถูกขายไปให้กับเจ้าของไร่ฝ้ายที่แม่น้ำเพลและตั้งแต่นั้นมาฉันก็ไม่ได้ข่าวคราวลูกชายอีกเลยส่วนลูกสาวเขาสืบได้ความว่ามีหญิงชราผู้หนึ่งซื้อไปเขาขอไถ่ตัวแกกลับคืนมาด้วยจำนวนเงินมากมายแต่คนที่ซื้อไปไม่ยอมขายลูกสาวฉันคืนให้บัตเลอร์ทราบว่าสจ๊วตต้องการซื้อลูกสาวคืนมาให้ฉันจึงกำชับมิให้เจ้าของขายให้กับฉันเป็นอันขาดสจ๊วตใจดีกับฉันมากเขามีไร่ใหญ่โตแล้วก็พาฉันไปอยู่ด้วยในช่วงระยะเวลาปีเดียวฉันก็มีลูกชายคนหนึ่งฉันรักลูกมากแกมีรูปร่างหน้าตาเหมือนเฮนรี่ลูกที่น่าสงสารของฉันแต่ฉันได้ตั้งใจเอาไว้แล้วว่าฉันจะไม่ยอมให้ลูกที่เกิดมามีชีวิตอยู่จนเติบโตฉันอุ้มลูกเอาไว้ในอ้อมแขนเมื่อเด็กมีอายุเพียง2อาทิตย์ฉันจูบแกแล้วก็ร้องไห้ฉันเอายานอนหลับให้ลูกกินกอดลูกไว้แนบอกจนเด็กนั่นสิ้นใจตายฉันร้องไห้เศร้าโศกถึงลูกคนนั้นมากมายแต่ใครล่ะใครจะคิดว่าฉันเอายานอนหลับให้ลูกกินทุกๆคนคิดว่าฉันหยิบยาผิดฉันไม่เสียใจเลยที่ฉันฆ่าลูกคนนั้น
อย่างน้อยที่สุดแกก็ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานมีอะไรอีกล่ะที่ฉันสามารถจะให้เด็กคนนั้นได้มากยิ่งไปกว่าความตายต่อมาอีกไม่ช้าก็เกิดอหิวาตกโรคสจวดตายทุกๆคนที่ต้องการจะมีชีวิตอยู่ก็ตายหมดแต่ฉันกลับมีชีวิตรอดมาได้แม้ว่าจะเจ็บหนักจวนตายแล้วฉันก็ถูกขายต่อๆไปตกไปเป็นทรัพย์สมบัติของคนนั้นคนนี้จนฉันแก่ตัวลงมีรูปร่างผ่ายผอมแล้วรีกรีก็ซื้อฉันมาที่นี่เขาพาฉันมาที่นี่และฉันก็อยู่เรื่อยมาได้5ปีแล้วแคซี่หยุดเล่าเธอเล่าเรื่องด้วยความเศร้าบางครั้งดูเหมือนว่าเธอพูดกับลุงทอมแต่บางครั้งดูเหมือนว่าเธอรำพึงรำพันกับตัวเองเรื่องเล่าของเธอทำให้ลุงทอมลืมความเจ็บปวดไปชั่วขณะในขณะที่เธอเดินกลับไปกลับมาอย่างกระสับกระส่ายผมยาวสีดำของเธอสยายอยู่รอบบ่าในขณะที่เคลื่อนไหวไปมาแคสซี่ตั้งคำถามเกี่ยวกับพระเจ้าลุงบอกฉันว่ามีพระเจ้าพระเจ้าซึ่งทอดพระเนตรดูแล้วก็เห็นทุกๆสิ่งบางทีอาจจะเป็นอย่างที่ลุงว่าก็ได้พวกนางชีที่โรงเรียนเคยบอกฉันว่าสักวันหนึ่งจะถึงวันพิพากษาครั้งสุดท้ายแล้วเราจะเข้าใจทุกๆสิ่งได้ถ้าเช่นนั้นแล้วพระเจ้าจะไม่ทรงแก้แค้นแทนเราหรือพวกคนใจร้ายพวกนั้นไม่เคยรับรู้หรอกว่าเราต้องทนทุกข์ทรมานเพียงใดเขาไม่รู้หรอกว่าลูกๆของเราต้องทนทุกข์ทรมานขนาดไหนเขาคิดว่าสิ่งนี้เป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยเวลาที่กลุ้มใจมากๆฉันเคยเดินออกไปตามถนนในเมืองแล้วก็อยากจะให้ตึกรามบ้านช่องมันพังลงมาทับฉันตายและในวันพิพากษานั้นฉันจะยืนอยู่ต่อหน้าพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็เป็นพยานถึงคนเหล่านั้นคนที่ทำให้ฉันกับลูกๆต้องถึงซึ่งความพินาศทั้งทางร่างกายและจิตวิญญาณแคซี่บอกว่าจริงๆแล้วเมื่อตอนเด็กๆ เธอเป็นคนเคร่งครัดในศาสนาด้วยซ้ำเธอเคยรักพระเจ้าเคยอธิษฐานแต่เดี๋ยวนี้เธอรู้สึกว่าชีวิตนี้ไม่มีอะไรเหลือเหมือนกับคนที่ถูกผีหาซาตานติดตามรบกวนทั้งกลางวันกลางคืนมันชักชวนให้เธอทำในสิ่งที่ชั่วร้ายทุกๆวันซึ่งสักวันหนึ่งเธอจะต้องทำจริงๆแคซี่พูดแล้วก็กำไม้กำมือแน่นดวงตาสีดำสนิทมีประกายดุเดือดเหมือนกับในตาของคนวิกลจริตสักวันหนึ่งฉันจะส่งเจ้าลีกรีไปลงนรกถึงเขาจะเอาฉันไปเผาทั้งเป็นฉันก็ไม่กลัวแคซี่พูดแล้วก็หัวเราะเสียงดังจากนั้นก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นทุ่มตัวลงบนพื้นห้องครู่เดียวเธอก็ลุกขึ้นยืนระงับสติอารมณ์ให้เป็นปกติแล้วก็หันมาถามลุงทอมว่าต้องการความช่วยเหลืออะไรอีกหรือเปล่าลุงจะดื่มน้ำอีกไหมลุงทอมดื่มน้ำแล้วก็มองดูแคสซี่ด้วยความสงสารคุณนายครับผมอยากให้คุณนายไปหาพระองค์ผู้สามารถประทานน้ำแห่งชีวิตให้แก่คุณนายได้พระองค์ผู้ซึ่งคุณนายอ่านให้ผมฟังในพระคัมภีร์พระเยซูตอนเด็กๆฉันเคยเห็นรูปพระเยซูเหนือแท่นบูชาแต่พระองค์ไม่ได้อยู่ที่นี่ที่นี่ไม่มีอะไรนอกจากความผิดบาปและความทุกข์ทรมานอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแคซี่เอามือทาบลงบนทรวงอกแล้วระบายลมหายใจราวกับจะปลดเปลื้องความทุกข์ที่สั่งสมอยู่ในใจทอมทำปากขมุบขมิบราวกับจะพูดอะไรอีกแต่แล้วเธอก็ยกมือห้ามก่อนที่จะบอกว่าอย่าพูดอะไรอีกเลยลุงทอมหลับซะบ้างถ้าหลับได้เธอวางขวดน้ำเอาไว้ในที่ที่ลุงทอมสามารถจะเอื้อมถึงและเธอก็จัดอะไรอีกเล็กน้อยเพื่อช่วยให้ลุงทอมรู้สึกสบายขึ้นจากนั้นแคสซี่ก็เดินออกไปจากกระท่อมห้องนั่งเล่นในบ้านของลีกรีเป็นห้องยาวใหญ่มีเตาผิงใหญ่เตาหนึ่งครั้งหนึ่งห้องนี้มีกระดาษสวยงามและราคาแพงปิดอยู่ทั่วห้อง
แต่ตอนนี้กระดาษเหล่านั้นมันขาดรุ่งริ่งแล้วก็ห้อยลงมาตามผนังซึ่งค่อนข้างจะชื้นสถานที่นั้นมีกลิ่นอับๆเกิดจากสิ่งโสโครกต่างๆที่กองรวมกันอยู่ในบ้านเก่าๆฝาผนังที่ปิดกระดาษก็มีรอยด่างเป็นดวงๆเพราะว่าถูกสาดด้วยเบียร์หรือว่าบางครั้งก็เป็นเหล้าองุ่นบางแห่งก็มีรอยช็อกขีดเขียนเอาไว้เลอะเทอะนอกจากนี้ก็ยังมีโจทย์เลขยาวๆเขียนเอาไว้เหมือนกับมีใครคนหนึ่งกำลังหัดคิดเลขในเตาผิงมีไฟลุกโพรงถึงแม้ว่าอากาศจะไม่หนาวแต่เวลาเย็นอากาศในห้องใหญ่นั้นชื้นแล้วก็เยือกเย็นลีกรีต้องการที่ที่จะจุดบุหรี่แล้วก็ต้มน้ำร้อนสำหรับผสมเครื่องดื่มแสงไฟสีแดงส่องต้องข้าวของที่วางอยู่เกลื่อนกราดภายในห้องในห้องซึ่งมีอานม้าสายบังเหียนแซ่ขี่ม้าเสื้อคลุมแล้วก็เครื่องนุ่งห่มชนิดต่างๆที่กองอยู่ทั่วห้องมีสุนัขนอนอยู่อย่างสบายระหว่างสิ่งของเหล่านี้ลีกรีผสมเบียร์ดื่มแก้วหนึ่งรินน้ำร้อนจากกาน้ำที่มีรอยร้าวแล้วก็บ่นพึมพำบอกว่าแซมโบก่อเรื่องเดือดร้อนอีกแล้วเฮ้ออันที่จริงเราไม่ควรจะปล่อยให้มันเตะแล้วก็เคี่ยนตีทอมเลยแกคงจะทำงานไม่ได้อีกตั้งอาทิตย์ตอนนี้งานก็กำลังเร่งซะด้วยฝ่ายก็กำลังจะแก่ในขณะที่ลีกรีกำลังบ่นพึมพำอยู่กับตัวเองคือกินเหล้าไปแล้วก็บ่นไปกินเบียร์นะคะก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นเบื้องหลังเก้าอี้ว่าสมน้ำหน้าคราวนี้เดือดร้อนสินะอ๋อกลับมาแล้วหรือนางตัวดีก็กลับมาแล้วนะสิแล้วก็มาเพื่อจะทำอะไรๆตามใจชอบด้วยโกหกฉันเห็นจะต้องปราบพยศหล่อนสักทีระวังตัวดีๆหน่อยหรือถ้าเกิดไม่อย่างนั้นก็ลงไปอยู่กับพวกทาสกินอาหารแล้วก็ทำงานอย่างเดียวกับคนพวกนั้นไปเลยฉันยินดีที่จะอยู่ในโพรงที่สกปรกโสมมที่สุดรวมกับพวกทาสดีกว่าที่จะอยู่ใต้ฝ่าเท้าของท่านแต่เธอก็ต้องยอมอยู่ใต้ฝ่าเท้าของฉันตลอดมาไม่ใช่หรือเธออยู่ได้อย่างสุขสบายแม้ว่าจะอยู่ใต้อำนาจของฉันมานั่งตักฉันเถอะที่รักแล้วฟังเหตุผลของฉันบ้างลีกรีจับข้อมือของแคสซี่เอาไว้แคสซี่ตาเป็นประกายระวังหน่อยนะซีมอนลีกรีท่านกลัวฉันซีมอนแล้วก็มีสาเหตุที่จะต้องกลัวด้วยแต่ระวังดีๆล่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ซาตานได้เข้าสิงในตัวฉันซะแล้วแล้วเธอก็กระซิบถ้อยคำสุดท้ายที่ริมหูของลีกรีอย่างเยาะเย้ยออกไปให้พ้นฉันเชื่อทีเดียวว่าเธอมีผีสิงอยู่จริงๆแคสซี่นี่เธอจะเป็นเพื่อนกับฉันเหมือนเช่นเคยไม่ได้หรือไงเหมือนเช่นเคยเหรอแคสซี่พูดแล้วก็หยุดพูดครู่หนึ่งความรู้สึกรุนแรงที่เกิดขึ้นในใจทำให้เธอต้องนิ่งเงียบถ้าจะว่าไปแล้วแคสซี่มีอิทธิพลเหนือลีกรีอยู่เสมอเช่นเดียวกับที่ผู้หญิงผู้มีความรู้สึกรุนแรงมีอิทธิพลเหนือผู้ชายที่โหดร้ายทารุณที่สุดแต่หมู่นี้เธอมีอาการหงุดหงิดฉุนเฉียวเพราะว่าต้องทำงานหนักบางครั้งเธอแสดงกิริยาดุเดือดกับลีกรีทำให้เขาหวาดกลัวเธอเมื่อลีกรีนำเอมิลีนมาบ้านความรู้สึกเก่าๆได้เกิดขึ้นในจิตใจของแคสซี่อีกครั้งหนึ่งเธอจึงเข้าข้างเอมิลีนเอมิลีนก็คือลูกสาวของซูซานทาสใหม่ที่เพิ่งซื้อมาและเธอก็ทะเลาะกับลีกรีอย่างรุนแรงลีกรีบังคับให้แคสซี่ออกไปเก็บฝ้ายในไร่ถ้าเธอไม่ยอมอยู่อย่างสงบแคสซี่ก็ตอบกลับอย่างเย่อหยิ่งบอกว่าเธอจะออกไปทำงานในไร่และเธอไปทำงานมาแล้ววันหนึ่งและเธอก็แสดงให้เห็นว่าเธอไม่ได้หวั่นไหวหรือว่าหวาดกลัวต่อคำขู่ของลีกรีเลยคือให้ไปทำงานในไร่ก็ไปลีกรีรู้สึกไม่สบายใจตลอดวันเพราะว่าแคสซี่มีอิทธิพลเหนือเขาซึ่งเขาไม่สามารถที่จะปลีกตัวให้หลุดพ้นได้เมื่อเธอนำกระจาดใส่ฝ้ายมาชั่งเขาหวังว่าเธอจะยอมอ่อนข้อก็พยายามที่จะพูดจาไกล่เกลี่ย
แต่เธอกลับตอบเขาอย่างเหยียดหยามการที่ลุงทอมถูกเคี่ยนตีอย่างโหดร้ายทารุณเป็นผลให้แคสซี่โกรธเคืองมากขึ้นเธอจึงตามดีกรีมาในบ้านแล้วก็ตั้งใจว่าจะต่อว่าต่อขานเขาแคสซี่เธอจะทำตัวให้เรียบร้อยหน่อยไม่ได้หรือไงถ้าคุณจะพูดถึงการประพฤติตัวเรียบร้อยและตัวคุณเองล่ะทำตัวดีแล้วหรอคุณขาดสติโหดร้ายทารุณคุณเคี่ยนตีคนที่สามารถจะทำงานให้คุณได้อย่างดีที่สุดในขณะที่ฝ้ายกำลังแก่แบบนี้ก็จริงของเธอฉันออกจะโง่ไปหน่อยที่ปล่อยให้เกิดเรื่องเดือดร้อนแบบนี้ขึ้นแต่เมื่อแซมโบ้ตั้งใจจะฝึกหัดอบรมทอมสมัยเขาก็ต้องทำจริงๆฉันหวังว่าคุณคงไม่อบรมให้ลุงทอมเป็นคนใจร้ายอย่างคุณหรอกนะอย่างฉันน่ะเหรอทำไมฉันจะไม่ทำแบบนั้นเล่าแคสซี่ทอมเป็นนิโกรคนแรกที่กล้าดีมาตีฝีปากกับฉันฉันจะหักกระดูกทุกๆท่อนในตัวมันแล้วก็จะบังคับให้มันยอมแพ้จนได้ทันใดนั้นประตูห้องเปิดออกแซมโบ้เดินเข้ามาข้างในพร้อมกับห่อกระดาษในมือถืออะไรมาล่ะแซมโบ้เครื่องรางครับนายเครื่องรางอะไรของแกสิ่งที่พวกนิโกรได้มาจากแม่มดครับสำหรับป้องกันไม่ให้เจ็บเวลาถูกเคี่ยนทอมเอาเชือกสีดำผูกไว้รอบคอลีกรีเป็นคนถือโชคลางเช่นเดียวกับพวกที่โหดร้ายปราศจากศีลธรรมโดยทั่วไปเขารับห่อกระดาษมาแก้ออกดูอย่างไม่สบายใจและเขาก็พบเหรียญดอลลาร์ทำด้วยเงินอันหนึ่งหล่นลงมาจากห่อกระดาษกับปลอยผมยาวงามผมซึ่งพันรอบนิ้วของลีกรีราวกับสิ่งมีชีวิตสิ่งนี้จริงๆคืออะไรกันแน่คิดว่าคุณผู้ฟังคงจะพอเดาได้นะคะคือค้นมาได้จากตัวของทอมเอาละค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้ตอนหน้าตอนที่27 Uncle Tom's Cabin กระท่อมน้อยของลุงทอมสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง